วันนี้เนี่ยปฏิรูปตำรวจก็เข้าไปในสภานะคะร่างกฎหมายพรบตำรวจแห่งชาติก็ปรากฏว่าเดือดทีเดียวนะช่วงแรกๆก็อืดหน่อยช่วงหลังๆก็เดือดตั้งแต่บ่ายเป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาพาดหัวอย่างนี้นะบอกรัฐสภาเดือดสว.ทะเลาะกันเองปมปฏิรูปตำรวจเสรีไม่ไว้หน้าไล่พรเพชรลงจากบัลลังก์ อย่างนี้เลยนะทำชวนออกโรงหย่าศึกด้านชัชวาลลั่นค้านพรบสอบสวนคดีอาญาอันนี้มันคู่กันไงสองอันใช่เขาปะทะกันเนี่ยคือตำรวจเขาไม่ยอมเพื่อง่ายแต่ว่าทนายความคุณเสรีเนี่ยคิดอีกแบบก็วันนี้ค่ะที่ประชุมรัฐสภามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะคะแล้วก็มีการพิจารณาร่างพรบตำรวจแห่งชาติซึ่งกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภานำโดยพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตสว.ซึ่งก็แปลกนะคุณจะเขียนกฎหมายร่างพรบปฏิรูปตำรวจแต่คุณให้ตำรวจมานั่งเป็นประธานกรรมธิการจริงๆมันจะมีก็ได้นะแต่ไม่ใช่เสียงข้างมากมันจะผ่านไปแล้วพี่ฮะมันจะผ่านเหรอเขาไม่ผ่านอยู่แล้วแต่ไม่ควรจะเป็นเสียงข้างมากไงคือถ้าตำรวจเสียงข้างมากนี่อีกเรื่องแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ทางข้อกฎหมายนะในอย่างคุณเสรีนี่แกก็รู้แล้วผมคิดว่ามันมีสิ่งหนึ่งเนี้ยผมฝากตำรวจด้วยคือแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยก็ฝากคนที่จะปฏิรูปด้วยคือตำรวจเนี่ยยังไงเขาก็ไม่อยากแก้ในสิ่งที่เขาเคยชินค่ะถูกเขาไม่อยากออกจากอันนี้เป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคุณจะมีความคิดก้าวหน้ายังไงแต่คุณจะมีความเป็นตำรวจคุณอยู่ถูกคุณต้องฟังคนอื่นบ้างแล้วก็ต้องทดลองปรับเปลี่ยนมันบ้างเพราะไอ้สิ่งที่คุณทำมาตลอดมันไม่ได้ดีขึ้นถูกงั้นแล้วคุณไม่ปรับเปลี่ยนแล้วคุณจะปฏิรูปทำไมเออนั่นสิคุณจะไปเข้าไปอยู่ในกรรมการทำไมถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนจะมาขวางทำไมเออมาขวางทางถ้าชาวบ้านเขาบอกขวางทางตีนเขาด้วยอย่างนั้นเหรอพี่จริงชาวบ้านเออชาวบ้านนะชาวบ้านเขาพูดกันตรงๆงี้แหละไม่ใช่เรานะเออไม่ใช่เราเราไม่เอาตีนไปยุ่งกับท่านเออถูกแต่ชาวบ้านเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่พอใจพวกคุณใช่จากคดีความมากมายที่เกิดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมเอาที่เลวที่สุดอ่ะเมื่อวานเหตุการณ์เมื่อวานเห็นไหมกรณีที่เราอ่านเรื่องของถุงดำใช่ไหมใช่โจ้ถุงดำเออเนี่ยชำแหละที่สุดเลยว่าองค์กรตำรวจเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีบันทึกภาพแบบนี้ไว้ได้ถ้าบันทึกไม่ได้เนี่ยนะเรื่องอาจจะตรงกันข้ามก็ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าตำรวจต้องเข้าใจประชาชนและคนที่เขาอยู่กับคุณมานานแล้วใช่ใช่ว่าไอ้สิ่งที่คุณปฏิบัติมีทั้งดีและไม่ดีแต่ไอ้ไม่ดีเนี่ยนะมันไม่ควรเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องแล้วมันก็เกิดสภาพเขาเรียกว่าอะไรมีแต่คนจนติดคุกแต่คนรวยไม่ติดคุกเลยนะแล้วก็ตำรวจเป็นโจรซะเองใช่ทุกอันนี้นายกก็บอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นว่าคนรวยติดไม่ติดคุกนะคุกมีไว้ขังคนจนแล้วนายกรู้ได้ไงล่ะก็มันพิสูจน์บ่อยๆอ่ะว่าคนจนเนี่ยยังไงมึงก็ต้องติดคุกถ้าตำรวจเขาจะยัดคุกให้มึงนะไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่านายกก็ควรจะสำเนียกเพราะนายกก็เป็นคนที่เป็นประธานกตร.แล้วนายกก็เห็นสภาพแบบนี้มาตลอดแล้วนายกก็ไม่พอใจผมรับไม่ได้ผมไม่เห็นด้วยผมไม่เอาด้วยกับที่กรณีใหญ่ๆไม่ว่าจะแตงโมไม่ว่าจะท็อปใช่ไหมบอสนะท็อปบอสและบอสและแตงโมแล้วก็มาถึงโจ้แล้วมาอีกเยอะแยะหลายเรื่องเนี่ยมีเยอะมีเยอะคือแล้วถ้าคุณไม่ปฏิรูปคุณจะย่ำเท้าอยู่กับที่เนี่ย มันดีขึ้นตรงไหนล่ะใช่ก็ปรากฏวันนี้เนี่ยการพิจารณาวาระ2ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยหลายท่านเนี่ยก็สงวนคำแปลยตินะคะมีสมาชิกรัฐสภาขอแปลยติไว้เกือบทุกมาตราซึ่งรวมถึงคำปรารภแล้วก็คำนิยามจนถูกทักท้วงโดยวีรกรคำประกอบสส.นครสวรรค์พลังประชารัฐทักท้วงว่าให้ลดการอภิปรายเนื่องจากเป็นการพิจารณาวาระ2ตามเนื้อหาที่กรรมาธิการพิจารณาปรับปรุงไม่ใช่การอภิปรายตามวาระรับหลักการก็ใช้เวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงไปได้แค่5แมตราเท่านั้นเองทั้งหมดได้รับความเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไขแต่ว่าในช่วงบ่ายฮะปรากฏว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียดเพราะอะไรฮะเพราะกรรมการที่สนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปจริงๆก็คนที่ไม่ใช่ตำรวจแหละนะก็คือเสรีแหละคุณคำนูนคุณคำนูนนะพี่คำนูนคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนอาจารย์วิชามหาคุณแต่ละท่านนะก็ย้ำว่าตอนนึงเนี่ยกรรมาธิการเสียงข้างมากไปตัดคำว่ากฎหมายอื่นการตัดคำว่ากฎหมายอื่นลงไปจะทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานไม่เกิดการปฏิรูป
อีกทั้งยังมีกฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่สำคัญอีกฉบับที่รออยู่ก็คือร่างพรบสอบสวนคดีอาญาอ่ะเดี๋ยวไปฟังช่วงหนึ่งที่คุณคำนูนลึกขึ้นมาทักท้วงเรื่องนี้ครับตำรวจในบางคดีที่มันเกิดเป็นปัญหาผมเชื่อว่าการสอบสวนของตำรวจและพนักงานสอบสวนของตำรวจเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละแล้วกว่า 90% ทำงานอย่างมีคุณภาพแต่ส่วนน้อยในคดีใหญ่ๆเนี่ยมันมีปัญหาจนต้องตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาอย่างที่ท่านทราบกันดีนะครับคือเขาจึงต้องการแก้ปัญหาการที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจบางส่วนโดยเฉพาะรวมทั้งกระบวนการทำงานของตำรวจซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากส่วนอื่นจึงเขียนขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเปิดทางไว้ว่าถ้าส่วนอื่นเห็นจะเป็นประโยชน์ก็อาจเอาไปใช้ได้ในขณะเดียวกันก็หวังว่าจะมีการแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายหลังจากที่เห็นผลจากตำรวจแล้วท่านประธานครับถ้ามองในด้านลบเนี่ยนะครับก็อาจจะมองได้ว่าขอสรุปครับขอความกรุณาสิกนะครับเพราะว่าผมก็ขอความกรุณาท่านประธานเช่นกันครับวันนี้จะขอดื้อสักวันนะครับท่านประธานปิดไมค์ได้เลยครับคือว่าการพิจารณานี้ไม่ใช่พิจารณาวาระแรกนะครับไม่ใช่วาระที่1นะครับผมพูดถึง6วงเล็บ2โดยเฉพาะเลยครับท่านประธานขอให้จำกัดตรงนี้นะครับเพราะว่าก็ชี้แจงกัน6วงเล็บ2 1นาทีครับท่านประธานครับครับ1นาทีเอาแค่1นาทีนาฬิกาผมมันนานหน่อยนะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจึงมีประเด็นถ้ามองในด้านลบก็บอกว่าแล้วทำไมต้องเอาตำรวจเป็นหนูรองยาด้วยล่ะผมขออนุญาตเอ่ยอ้างที่คุยกับท่านประธานชัชวาลนะครับไม่เสียหายเป็นเรื่องที่ดีผมนำเรื่องนี้กลับไปนอนคิด1คืน2คืนว่าเอ๊ะเรากำลังจะทำให้ตำรวจเป็นหนูทดลองยาด้วยหรือตำรวจมีความผิดอะไรหรือผมยืนยันได้ว่าผมเคารพตำรวจโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนและอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งของเหรียญ นะครับว่าไม่ใช่ให้ตำรวจเป็นหนูรองยาแต่เริ่มแก้ไขและปรับปรุงจากงานสอบสวนที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศเสียก่อนตำรวจได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่จะให้ทำตามกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นผมจึงไม่สู้สบายใจนักผมขออนุญาตหารือผ่านท่านประธานไปยังท่านประธานชัชวาลสุขสมจิตด้วยความเคารพนะครับปกติไม่อยากจะพูดอย่างนี้ครับผมไม่อยากได้ยินคำที่พูดว่า 1. การทำลายองค์กรตำรวจ 2. เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม 3. เขาซ่อนเขาเร้นอะไรทำนองนี้ครับมันเป็นมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันในการแก้ปัญหาระบบการสอบสวนคดีอาญาให้ดียิ่งขึ้นเราก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลแต่ผมคิดว่าไม่อยากได้ยินคำนี้ผมจะพูดว่าขอบิณฑบาตก็เผอิญไม่ใช่พระนะครับแต่ว่าเราจะต้องอภิปรายในปัญหานี้กันต่อไปในอีกหลายหลายมาตรานะครับผมอยากให้เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลมากกว่านะครับผมก็จะพยายามใช้เหตุใช้ผลอะไรที่ผมถอยได้ถอนได้ผมก็จะถอนครับยังมีความเคารพครับขอบพระคุณครับท่านประธานขอยืนยันครับครับที่ท่านจะพูดได้ยังมีหลายมาตราอย่างยิ่งนะครับและผมก็ตั้งใจว่าจะไม่พูดและจะฟังกรรมาธิการอธิบายนี่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกชัชวาลก็ลุกขึ้นมาพยายามจะอธิบายว่าทำไมถึงตัดคำว่ากฎหมายอื่นออกจากเนื้อหาเขาก็บอกว่าการตัดกฎหมายอื่นออกจากเนื้อหาเนี่ยไม่มีความเสียหายเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เจ้าหน้าที่ใช้ทำงานมาทั้งชีวิตทั้งงานสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งการใช้กฎหมายอาญานับพันฉบับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีปัญหาเลยกฎหมายอื่นไม่ใช่การปฏิรูปตำรวจนี่พูดงี้แต่เป็นการปฏิรูปกระบวนการตำรวจซึ่งใส่ไว้จะสร้างความเสียหายเพราะเป็นเชื้อเป็นจุดที่นำไปสู่การทำลายองค์กรตำรวจในร่างพรบตำรวจจึงต้องตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาอีกโดยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจนะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะกฎหมายอื่นคือสิ่งที่ซ่อนไว้
สิ่งที่ผมมองว่าร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาไม่ใช่การปฏิรูปตำรวจเพราะตัวร่างที่ผมศึกษาการอ้างมาตรา258วงงองูวงเล็บ2เนี่ยไม่ใช่การปฏิรูปก็เลยตัดออกไปเดี๋ยวเราไปฟังช่วงนี้หน่อยครับครับเรียกท่านสมาชิกครับทำไมกรรมาธิการถึงต้องตัดคำว่าและกฎหมายอื่นออกเพราะกฎหมายนี้เป็นกฎหมายฉบับที่ไม่ได้บอกว่าเอาไว้มันมีประโยชน์อย่างไรตัดแล้วมันเสียอย่างไรแต่เราจะบอกว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่บัญญัติแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กรตำรวจเป็นกฎหมายที่บัญญัติทำลายองค์กรตำรวจไม่ใช่บัญญัติแล้วทำให้ตำรวจนั้นเป็นการปฏิรูปในกฎหมายที่เรียกว่าปฏิรูปตำรวจเพราะและกฎหมายอื่นผมถามแล้วในที่ประชุมของสภาในที่ประชุมของกรรมาธิการว่าท่านหมายถึงอะไรตอบชัดในที่ประชุมครับว่าท่านหมายถึงร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาไม่ได้หมายถึงกฎหมายอื่นๆที่ท่านอภิปรายกันเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เลยครับแล้วผมเรียนนะครับท่านประธานท่านสมาชิกครับมาตรานี้เนี่ยมาตรา6เนี่ยเป็นมาตราที่มาจากพรบตำรวจปี47ตำรวจก็ทำงานมาอย่างน้อยนะเอานับตั้งแต่ปี47แต่เขาจริงก่อนหน้านู้นก่อนหน้า47ตั้งแต่เป็นพรบระเบียบข้าราชการตำรวจ2521ก่อนหน้านู้นอีกก็ได้ตำรวจก็ทำงานมาได้โดยตลอดโดยใช้ว่าปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีวิความอาญาไม่มีกฎหมายอื่นแล้วครับไม่ต้องเขียนอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกเขาทำงานมาทั้งชีวิตในการสืบสวนจับกุมตรวจค้นผู้กระทำความผิดสืบสวนสอบสวนโดยใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วไปใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกฎหมายที่มีโทษทางอาญาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติโทษทางอาญาอีกหลายฉบับนับพันฉบับไม่เคยมีปัญหาเลยครับแต่ที่ในกฎหมายร่างในร่างกฎหมายตำรวจหรือร่างพรบตำรวจที่กำลังพิจารณาอยู่นี้เนี่ยมาเติมคำว่าและกฎหมายอื่นเนี่ยวัตถุประสงค์เดียวครับเพื่อจะสื่อไปสู่ร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาผมจะฉายให้ท่านดูครับว่าไอ้ร่างพรบการสอบสวนคดีอาญานี้เนี่ยทำไมผมค้านมาโดยตลอดค้านมาตั้งแต่ที่ทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในการติดตามเสนอเรื่องรัฐหรือตสลเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมผมอภิปรายแล้วผมก็ติดตามแล้วผมก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้มันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปตำรวจมันเป็นกฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเดี๋ยวผมชี้ให้ท่านเห็นครับแล้วทำไมมันรับไม่ได้ครับแล้วทำไมต้องตัดออกจากในนี้ครับเพราะอันนี้คือเชื้อครับอันนี้คือหัวไฟครับถ้าจะบอกจะจุดไฟนี่เหมือนขี้ใต้มันคือการที่เอากฎหมายเล็กๆมาใส่ไว้ในร่างพรบตำรวจแห่งชาติเพื่อจะไปโยงกับในเนื้อของตัวร่างพรบแห่งชาติซึ่งจะมีอีกหลายมาตราที่เกี่ยวข้องเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็พูดกันอีกทีหนึ่งตอนนี้พูดแค่นี้ก่อนว่ายร่างว่ายคำว่าแรกกฎหมายอื่นเนี่ยมันคืออะไรเชิญขึ้นพอพอยครับขึ้นด้านนี้นะครับขอโทษนะคำว่าแรกกฎหมายอื่นนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับผู้อภิปรายได้ยอมรับท่านว่าอย่างยิ่งนะครับและผมก็ตั้งใจว่าจะไม่พูดและจะฟังกรรมาธิการอธิบายในสิ่งที่กำลังพิจารณากันอยู่ในส่วนที่กรรมาธิการแก้ไขในมาตรา6วงเล็บ2เนี่ยนะครับกราบเรียนด้วยความเคารพจริงๆถ้าผมไม่พูดก็แสดงว่าผมไม่รับผิดชอบต่องานในหน้าที่เพราะผมก็เป็นนักกฎหมายเป็นทนายความใช้กฎหมายมายาวนานนะครับแต่ที่จำเป็นต้องพูดก็เพื่อทำความเข้าใจกับท่านกรรมาธิการที่เคารพของผมว่าส่วนที่กรรมาธิการตัดออกด้วยความเคารพครับผมฟังท่านประธานกรรมาธิการท่านก็พยายามอธิบายว่าส่วนที่ตัดออกนั้นเพราะไม่ต้องการให้ เกิดการทำลายองค์กรตำรวจผมว่าคำนี้เป็นคำสำคัญยิ่งเป็นคำที่เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการทำลายองค์กรตำรวจแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยครับท่านประธาน
ผมเห็นว่าถ้าหากว่ากรรมธิการไปตัดข้อความตรงนี้เนี่ยนะครับผมเป็นห่วงในความเจตนาดีของท่านกรรมธิการของท่านประธานกรรมธิการว่าถ้าท่านตัดออกเนี่ยนะครับผมมองอีกมุมหนึ่งว่านั่นคือการทำลายองค์กรตำรวจครับถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้ผมขออนุญาตแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวผมจะถามท่านประธานครับเพราะว่าไม่งั้นไม่ยุติกันนะครับท่านประธานยังพูดไม่ให้ผมพูดให้หมดเลยครับแล้วท่านประธานและที่ประชุมแห่งนี้จะรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องครับไม่รู้ครับคนฟังทางบ้านเขาไม่รู้ผมยังไม่ได้เข้าตรงเนื้อหาเลยครับผมไม่เข้าใจว่าท่านประธานจะตัดทำไมเพราะว่าท่านไม่ได้ลงชื่อเข้าไว้นะครับแล้วก็ไปมีข้อบังคับข้อไหนที่ให้ผมต้องลงชื่อครับท่านประธานมีครับข้อไหนท่านประธานนะนะครับเป็นวิธีปฏิบัติที่สภานี้ทำตลอดมาอะไรวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติครับผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ท่านประธานครับท่านก็พูดแล้วแล้วก็ผมพูดแล้วผมยังพูดไม่หมดผมมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าท่านได้พูดแล้วพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะถามให้ในเรื่องของมาตรา6วงเล็บ2นะครับที่ท่านอธิบายเนี่ยท่านพูดล้วนไปหมดเลยฟังเนื้อในวงการแพทย์ที่จะเสียหายก็แพทย์กันเองท่านประธานครับทนายความที่จะเสียหายก็ทนายความกันเองท่านประธานครับผมประท้วงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่พูดผมก็ประท้วงแบบนี้ท่านก็ไม่ได้ประชุมแน่เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทวงคำถามผมครับคือเรื่องที่เกี่ยวท่านเฉลิมชัยผมประท้วงอยู่นะฮะถ้าท่านยังประท้วงอยู่คงมีมาตรการต่อไปนะครับไม่เป็นไรฮะท่านประธานก็ไล่ผมออกเลยครับเพราะผมทำถูกข้อบังคับแต่ท่านประธานผิดข้อบังคับเชิญท่านพลอากาศตรีเฉลิมชัยครับท่านประธานครับผมประท้วงอยู่นะฮะผมวินิจฉัยไปแล้วท่านประธานครับ ผมว่าที่ประชุมถ้าหากว่าทำให้ราบลื่นเนี่ยนะครับท่านประธานให้สมาชิกอภิปรายให้จบแต่ไม่ใช่ประธานบอกท่านประธานเข้าใจแล้วก็พอแล้วว่าผมผิดข้อบังคับข้อไหนท่านพูดจะพูดไปเกินกว่าที่จะต้องพูดแล้วนะครับเพราะว่าท่านประธานวินิจฉัยผิดแล้วก็ผมพูดในเนื้อหาส่วนที่กรรมาธิการตัดออกนะครับและยังพูดไม่จบเลยผมเห็นท่านลองถามท่านประธานรัฐสภาดีครับหรือว่าถ้าหากว่าท่านต้องการให้ที่ประชุมสงบท่านลองเปลี่ยนท่านประธานรัฐสภามาคุมดีครับผมได้พิจารณาเห็นแล้วว่าได้อภิปรายพอสมควรแล้วนะครับตามข้อ50นะครับดังนั้นผมมีอำนาจวินิจฉัยนะครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านใช้อำนาจวินิจฉัยที่ผิดนะครับแล้วจะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ยังไงครับบ้านเมืองเสียหายสภาก็เสียหายกฎหมายออกไปใช้บังคับให้กับประชาชนสมาชิกพูดแล้วบอกว่าพอแล้วประธานเข้าใจแล้วคือผมว่าเปลี่ยนประธานดีกว่าครับท่านประธานครับคือผมว่าท่านให้สมาชิกลงยกมือไหมครับว่าให้เปลี่ยนประธานไหมไม่มีครับท่านพูดเกินเลยไปแล้วนะครับถ้าขอความกรุณาท่านนั่งลงนะครับใจเย็นครับท่านให้ผมนั่งลงผมไม่นั่งแล้วครับเพราะผมยังทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนถ้าผมทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนแล้วผมนั่งแสดงว่าผมไม่รับผิดชอบเชิญท่านนั่งลงผมไม่นั่งนะครับท่านกรุณาช่วยไล่ผมออกทีเถอะครับผมไม่ไล่หรอกครับแต่ขอให้ท่านนั่งลงและขอไม่ให้ท่านอภิปรายในประเด็นนี้แล้วนะครับท่านลองถามทั้งสภาเลยครับไม่ต้องครับไม่มีการถามอย่างนั้นไม่มีวิธีการอย่างนั้นครับท่านต้องนั่งลงครับแล้วผมก็ได้สั่งแล้วว่าท่าน
ไม่ก็โต้เถียงกันอย่างเงี้ยจนกระทั่งสิ้นสุดก็คือคุณพรเพชรก็เชิญคุณเสรีออกจากห้องประชุมนะคะสำหรับการพิจารณาประเด็นนี้โอ้โหลากยาวแค่ตัดเนี่ยสองคำนี้ลากมาถึง2ชั่วโมงครึ่งเพราะเขาจะไม่ให้ตัดก่อนที่จะลงมติ แต่ปรากฏว่าเสียงข้างมากในที่ประชุมค่ะ430เสียงไม่เห็นด้วยกับที่เนื้อหาที่กรรมธิการแก้ไขที่จะให้ตัดก็พี่วันนี้พี่คำนุนก็เลยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กนะว่าบอกว่าบ่ายนี้ได้ชัยชนะเล็กๆในศึกใหญ่ณมาตรา6วงเล็บ2เมื่อที่ประชุมลงมติให้คงตามร่างเดิมไม่ตัดคำว่าและกฎหมายอื่นออกตามที่กรรมธิการเสียงข้างมากเห็นชอบนั่นแปลว่าร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญาพุทธศักราชจุดยังอยู่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวใช้เวลาไปมากกว่า2ชั่วโมงน่าสนใจว่าวันนี้จะได้เกิน10มาตราไหมจากทั้งหมด172มาตรา คือมันเกี่ยวข้องกับอะไรอะผลประโยชน์ของหน่วยงานใหญ่อะนะคือเป็นเลือกเรือเลยคือหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นความจริงอยู่อันว่า 3-4 เรื่องที่หนึ่งก็คือว่าการปฏิรูปตำรวจไม่ได้มีความเข้มแข็งขันในการแก้หรือในการปรับให้มันดีขึ้นนะฮะในอันที่หนึ่งเพราะว่าเขาขนาดที่เขาเสนอร่างเข้าไปแล้วก็จะถูกกรรมาธิการเสียงข้างมากซึ่งเป็นตำรวจมาขวางแน่นอนแล้วตำรวจจะต้องทำหน้าที่ขวางให้มากที่สุดก็เพื่อไม่ให้มันมีการปฏิรูปมากเกินไปที่ตำรวจอาจจะเสียอำนาจไปบ้างที่ทำให้ตำรวจเนี่ยไม่มีเขาเรียก impactนี่ไงนี่ไงบางคำที่วันนี้ฟังในอภิปรายที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจับกลุ่มผู้กระทำความผิดใช้กฎหมายอาญามานับพันฉบับทำมาตลอดชีวิตเขาไม่เคยมีปัญหาไม่จริงเนี่ยเขาพูดแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าองค์กรเขามีปัญหาคือเขาคิดว่ามันมีตอนนั้นมันมีสองเรื่องจับกับสืบสวนสอบสวนแยกกันไอ้คนจับบอกไม่อยากจับแล้วฉันควรจะจับหรือฉันมีอำนาจสืบสวนสอบสวนเขาจะรวมอยู่ที่เขาแต่ทั้งฝ่ายที่จะปฏิรูปบอกทำไมไม่แยกออกมาอิสระต่อกันแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือก็ทำหน้าที่เขาเรียกประสานงานให้สองอย่างมันไปด้วยกันตำรวจมันไม่ได้หรอกว่าไม่มีหน้าที่ที่จะจับเพราะว่าจับแล้วไม่ได้สืบสวนสอบสวนถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยแล้วทำไมต่างประเทศมันแยกกันล่ะมันแยกได้ใช่ไหมหน้าที่จับก็คือจับก็เหมือนกับหมอหน้าที่หมอหูก็ตรวจหูถูกหมอหูตาจมูกแล้วก็โรคหัวใจหรือโรคการหายใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เป็นข้ออ้างว่าเอ้ยถ้างั้นอำนาจฉันหายไปก็อำนาจมันมีทุกวันนี้แล้วมันยุติธรรมจริงหรือเปล่าไอ้ต้นน้ำเนี่ยมันสะอาดจริงหรือเปล่า อย่างน้อยที่สุดไม่ต้องการหรอกว่าตำรวจ 100% มันจะดีหมดทุกคนแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องให้เห็นว่าความยุติธรรมของต้นน้ำมันมีความหวังที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ใช่นะเพราะงั้นผมว่าแยกสืบสวนสอบสวนออกจากกันมันจะเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลที่แยกไอ้อิสระออกจากกันจากหูตาจมูกโรคหัวใจโรคปอดฝ่ายเอ็กซเรย์ก็เป็นฝ่ายเอ็กซเรย์วิเคราะห์ไอ้ภาพเอ็กซเรย์อย่างมีวิชาการมีความเชี่ยวชาญเพราะงั้นผมไม่เห็นด้วยเลยว่าคุณจะรวบอำนาจทำไมอ่ะค่ะค่ะใช่ไหมเหมือนกับที่เขาบอกอ่ะเฮ้ยทำไมมึงไม่เลือกตั้งผู้ว่าจังหวัดวะหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตทำไมไม่เลือกตั้งนะไหมทำไมพัทยาได้เลือกตั้งหรือภูเก็ตล่ะนะไหมเพราะอะไรการเลือกตั้งมันพิสูจน์นี่ว่าอย่างชัดชาตินี่มันมาพิสูจน์ให้เห็นใช่ไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าชัดชาติจะดีไปหมดไม่มีใครดีไปหมดหรอกแต่อย่างน้อยความรับผิดชอบแล้วความกระตือรือร้นนะความที่เขาเป็นผู้ว่าจากการเลือกตั้งเขาก็จะต้องเคารพผู้เลือกตั้งของเขาใช่ค่ะแต่ว่ามาจากการแต่งตั้งโดยนายกหรือโดยรัฐมนตรีมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันมีข้อดีแต่มันวันเวลาที่มันก้าวไปเนี่ยคนต้องการผู้ว่าจากการเลือกตั้งมากขึ้นแน่เพราะมันพิสูจน์นี่ผู้ว่าพัทยาก็ต้องแข่งกันมีนโยบายออกมาโชว์กันนะนโยบายนั้นไหนทำไม่ได้นะต่อไปมันจะเข้มงวดขึ้นว่าไม่ใช่คิดอะไรแล้วพูดคิดอะไรแล้วมาหาเสียงเพราะต่อไปคนจะประนามแล้วก็จะต้องอาจจะต้องมีการ
เหมือนในต่างประเทศบางทีเขาทำเป็นเอกสารแล้วเขาเซ็นเลยเหมือนกับหอศิลป์กทมนะที่มันได้มาเพราะคุณอภิรักษ์โกษาโยธินตอนนั้นอาจารย์ไกรศักดิ์คุณยุทธพงศ์นะแล้วก็พวกเรานี่ช่วยกันผลักดันกับศิลปินทั้งหมดเนี่ยพอคุณอภิรักษ์เขาหาเสียงเราก็บอกเฮ้ยถ้าอภิรักษ์เนี่ยเซ็นรับรองว่าถ้าคุณเป็นผู้ว่านะคุณจะทำหอศิลป์ในกรุงเทพมหานครก็คือที่สี่แยกปทุมวันแกยอมรับเลยแกบอกถ้าผมได้เป็นผู้ว่าผมจะทำเรื่องนี้ให้จบแล้วมันก็เกิดอะแต่ตอนคุณสมัครหาเสียงแกไม่ยอมทำไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรนี่แกอยากจะทำเป็นศูนย์การค้าเพราะอยู่ในพื้นที่ทองนะพื้นที่ทองที่ราคาแพงไม่จำเป็นต้องเป็นตึกมันเป็นหอศิลป์ให้คนเนี่ยให้เด็กเยาวชนทุกคนไปฝึกไปเดินไปดูศิลปะได้ง่ายๆนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันควรจะมีที่ฝังทนด้วยมันควรจะมีหลายๆที่หลายที่ด้วยหอศิลป์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าการหาเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยแต่การหาเสียงเนี่ยจากนี้ไปนะผมว่าคนจะเริ่มถามแล้วว่าคุณจะทำได้หรือไม่ได้ที่คุณพูดแล้วหลายเรื่องนี่ทำได้แค่ไหนนะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนานเข้านะเดี๋ยวนี้มีการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยจะต้องเอานายกมาโชว์กันใครจะเป็นนายกพรรคไหนเอาใครมาเป็นนายกมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยพรรคไหนมันใช้ได้ว่านายกค่ะใช่ไหมเราให้ตั้ง3คนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นประยุทธ์คนเดียวประยุทธ์เด็กคนเบื่อแล้วผมพูดคำนี้ไม่ใช่รังเกียจแต่พูดเพราะว่ามันเบื่อจริงๆเพราะคุณไม่มีอะไรที่มันเป็นความหวังค่ะเพราะงั้นเนี่ยพรรคพลังประชารัฐที่กรณีที่คุณป้อมเนี่ยอึ้งยังไม่ตอบว่าจะใครเป็นมันอาจจะไม่ใช่มีประยุทธ์คนเดียวเหมือนข่าวที่แล้ว มันอาจจะมีคนอื่นหรือแม้กระทั่งพี่ป้อมอาจจะเป็นนายกสำรองก็ได้ใช่ไหมแล้วอาจจะมีคนอื่นมาอีกก็ได้เหมือนผมก็คิดว่านับวันเนี่ยไอ้การเลือกตั้งมันมีข้อดีมันได้มีการพิสูจน์ถึงบุคลากรหรือนักการเมืองว่ามันด้อยคุณภาพหรือมันมีคุณภาพถ้ามันมีคุณภาพแต่มันไร้คุณธรรมเราก็ไม่ควรเอาไว้นะผมก็เลยสรุปสั้นๆจบเดียวเลยว่าจากนี้ไปไม่ใช่แค่นายกคนเดียวหรอกในอนาคตเนี่ยต้องบอกมาสิว่าใครคือหัวหน้าทีมเศรษฐกิจใครคือรัฐมนตรีคลังเพราะมันหมายถึงผลประโยชน์ของประชาชนมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะเอาละอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูพรุ่งนี้คุยทุกเรื่องกับสนธิจะพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ที่น่าสนใจนะโอ้นี่อยากฟังมากเลยมหากาพย์ไม้ล้างประชาเออยังไม่เลิกอีกเพราะว่ากลับมาหลอกหลอนกองทัพบกอีกรอบไงเรื่องกรณีที่ไปจ้างสวทช.แกะแสดงโดยใครนะกลายเป็นเงินขึ้นมาอีกใช่ไหมไอ้ไม้ล้างประชาหรือไม้แย่ๆเนี่ยเออที่มาที่ไปใครกันนะผู้เขาเรียกผู้นำในการแสดงหรือผู้อำนวยการสร้างพระเอกใครนะพระเอกน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรชอบอ่านสามก๊กหลายรอบโอ้คนนั้นนะคนนั้นแหละเงียบเชียวนะเอาเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ